สวัสดีครับผมนุ๊กบ็อกซ่าเรซซิ่งครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเลดแมกกาซีนและวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอยู่กับอู่อีกหนึ่งอู่ที่บอกว่าอยู่คู่กับวงการรถแข่งเมืองไทยมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวบอกว่าชื่อเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณชอบในวงการมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราแล้วเนี่ยถ้าพูดชื่อเนี้ยคุณต้องมีคุ้นหูกันมาแหละกับอู่มิตซูสปอร์ตและวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของอู่ว่าเขาเป็นใครหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าคุณชื่อกันดีอยู่แล้วแต่สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อวันนี้เรามาเจอกันครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็ผลงานของที่อู่เนี่ยรับทำอะไรกันบ้างและได้ข่าวว่าวันนี้เขามีเทคโนโลยีเจ๋งๆเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ล้ออีกด้วยมันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของอู่มิตซูสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงฝากกับตุ๋ยท่านตัวหน่อยครับครับผมตุ๋ยนะครับเขาเรียกกันตุ๋ยกระทิงแดงครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่อู่มิตซูสปอร์ตหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าอาตุ๋ยเนี่ยทำเกี่ยวกับรถแข่งทีนี้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆละกันที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตหรือวงการรถซิ่งในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักอาตุ๋ยว่าโอเคอู่มิตซูสปอร์ตเนี่ยรับทำอะไรบ้างชื่อมิตซูสปอร์ตทำแต่มิตซูหรือเปล่ารุ่นอื่นรับทำไหมตุ๋ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับจริงๆเราที่ชื่อมิตซูสปอร์ตเนี่ยเพราะตอนนั้นใช้มิตซูแข่งใช้อีโวแข่งแรลลี่ครับครับก็เลยใช้ชื่อมิตซูสปอร์ตเอาจริงๆว่านึกอะไรไม่ออกครับครับผมก็เอาง่ายดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำมิตซูอย่างเดียวครับก็ทำรถเกือบทุกรุ่นถ้าจะเห็นก็มี Honda มี Suzuki มีก็หลากหลายครับครับแล้วอย่างพอเนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยมีแต่รถแข่งทั้งนั้นเลยผมอยากถามอาตุ๋ยว่านอกจากรถแข่งแล้วเนี่ยรถบ้านหรือทั่วไปเนี่ยรถอาตุ๋ยรับทำบ้างมั้ยครับรับครับโดยปกติก็รับทำรถทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าคนเข้ามาแล้วก็เอ๊ะทำแต่รถแข่งอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ทำหมดเลยแล้วทีเนี้ยเห็นรถแข่งเยอะๆนะครับป้าตุ๋ยสมมติว่าถ้าผมอยากจะมีรถแข่งสักคันนึงนะครับครับป้าตุ๋ยช่วยแนะนำคร่าวๆได้ไหมครับว่าผมต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่ในการทำรถแข่งหนึ่งคันถ้าหวังชนะเลยเนี่ยในรุ่นที่ทำการแข่งขันกันเนี่ยหวังชนะก็ล้านกว่าบาทล้านห้าล้านกว่าบาทสำหรับรุ่นอีโคทั่วไปอีโคก็ประมาณล้านต้นอะไรประมาณนั้นนะครับครับอันนี้คือราคาที่รถมันแพงตอนเริ่มต้นครับผมมันแพงตอนเริ่มต้นเลยว่าเราหวังชนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่ดีครับเห็นนะตุ๋ยทำรถแข่งแรลลี่ด้วยผมอยากทราบว่าปกติแล้วเนี่ยการโมดิฟายเครื่องยนต์ในส่วนของรถยนต์เซอร์กิตทั่วไปกับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันแรลลี่เนี่ยครับมันต่างกันไหมครับตุ๋ยต่างครับเพราะว่าเราใช้แรงม้ากันคนละย่านแรลลี่นี่มันใช้ power band ค่อนข้างกว้างครับเพราะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าโค้งนู่นนี่ซึ่งโค้งเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีขนาดไหนเราไปดีไซน์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเซอร์กิตเนี่ยเราสามารถดีไซน์ว่าเรียงเกียร์ไปคิดเรโชเกียร์ไปให้พอดีกับสนามนั้นๆมันทำได้ power band เครื่องเท่าไหร่ก็ให้พอดีได้แต่แรลลี่มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องแรลลี่เลยจำเป็นต้องมี power band ที่กว้างกว่าผมเข้าใจถูกไหมครับว่าอย่างเซอร์กิตเรารู้ว่าลายสนามเป็นยังไงแต่ในการแข่งขันแรลลี่ที่มีเหมือนเนวิเกเตอร์เนี่ยครับครับอันนี้คือนักแข่งจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าสภาพลายสนามจะเป็นยังไงจนกว่าจะแข่งจริงเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าจริงๆก็แค่วันเดียว1วันเท่านั้นครับซึ่งเราต้องทำรถให้ทุกอย่างพอดีหมดให้มันบวกลบได้ครับหมายความว่าลงไปต่ำที่สุดได้เท่าไหร่ลงขึ้นมาสูงสุดได้เท่าไหร่ก็คือมี power band ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเซตช่วงล่างล่ะครับป้าตุ๋ยครับการเซตช่วงล่างรถแข่งที่เป็นทางเวียบเซอร์กิตอย่างที่บอกไปเรารู้อยู่แล้วว่าโค้งเป็นยังไงโค้งสั้นโค้งยาวมีกี่โค้งโค้งซ้ายโค้งขวาอันไหนมากกว่าแต่เป็นวงการแรลลี่เหรอครับป้าตุ๋ยที่เราไม่รู้เลยว่าโค้งจะเป็นยังไงสภาพพื้นผิวจะมีเนินมีอะไรเป็นแบบไหนการเซตช่วงล่างอันนี้ยากกว่าไหมครับป้าตุ๋ยยากกว่าเนื่องจากว่าสโตรกของชกรถทางเรียบอะนิ้ว2นิ้วเวลารถแรลลี่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น5-6 นิ้วซึ่งมันขึ้นลงทุกครั้งที่มันขึ้นลงเยอะๆเนี่ยสโตรกเยอะๆเนี่ยมันทำให้มุมล้อเปลี่ยนไปด้วยทำให้มุมแคมเบอร์เปลี่ยนพอแคมเบอร์เปลี่ยนมุมโทก็เปลี่ยนไปด้วยการเซตรถเลยยากกว่ากันเยอะเลยก็คือว่าจังหวะที่โชว์มันขึ้นลงมันมีผลต่อแคมเบอร์ลบรถที่มันขยับด้วยถูกไหมครับใช่เยอะเลยพอลดลงปุ๊บแคมเบอร์ก็จะกลายเป็นลบมุมโทถ้าเกิดแหลกอยู่หลังมุมโทก็จะกลายเป็นอินอะไรประมาณอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นมันไม่อยู่กับที่เลยครับรถนะครับใช่คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมจะทำช่วงล่างแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องตั้งศูนย์ต้องมีการเซตติ้งตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับทีเนี้ยพอพูดถึงการตั้งศูนย์เนี่ยผมเนี่ยผมมองตรงว่าผมก่อนที่ผมจะมาได้ดูในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ย
ับแน่นอนว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปตามร้านช่วงล่างแบรนด์ดังๆทั้งหลายแหละหรือแม้แต่อู่ตั้งช่วงล่างทั่วไปเนี่ยผมก็จะเจอว่ามันจะต้องเป็นแท่นบางทีที่แบบขุดลงไปในพื้นดินมีการเอาอะไรอะมาติดที่ล้อเหมือนจานดาวเทียมผมไม่รู้มันเรียกอะไรมันแผ่นจานดาวเทียมแล้วมีคอมคนตั้งศูนย์ก็จะไปขีดตึ๊กๆแล้วก็มาปรับขายหันขันตั้งศูนย์แบบนั้นเนี่ยอันนั้นคือตั้งศูนย์แบบคอมพิวเตอร์ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องครับทีเนี้ยพอวันหนึ่งอ่ะผมมีโอกาสได้เดินทางไปสนามแข่งครับผมก็จะเห็นรถแข่งที่ขึ้น4ล้อมีการเอาเหล็กมาแขวน4มุมครับแล้วก็เอ็นขึงครับไอ้แบบนั้นนะครับอตุ๋ยอันนั้นคือเป็นการตั้งศูนย์แบบไหนครับอตุ๋ยแบบเขาเรียกถ้าฝรั่งเขาเรียกสตริงอะไลเมนต์ก็คือเชือกหรือเอ็นอะไรก็แล้วแต่ครับครับก็ตามชื่อมันก็คืออันเนี้ยให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงแล้วที่สำคัญเลยนะมันสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ไอ้เจ้าสตริงอะไลเมนต์เนี่ยหรือบ้านเราตั้งศูนย์ด้วยเชือกนี่ผมสงสัยไอ้การตั้งศูนย์แบบเชือกหรือแบบขึงเนี่ยอันนี้น่าจะมีมาก่อนยุคที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมีมาตั้งแต่รถคันแรกของโลกก็ตั้งศูนย์แบบนี้เขาต้องทำอย่างนั้นแล้วปกติแล้วนะครับผมพูดตรงๆนะเวลาอะไรที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องดีกว่าของที่เป็นแบบโอลด์สคูลของแบบออริจินอลใช่แล้วเมื่อกี้อตุ๋ยบอกว่าไอ้แบบเนี้ยแม่นยำกว่าใช่ไอ้การขึงเชือกเนี่ยอตุ๋ยครับมันจะไปแม่นยำกว่าคอมพิวเตอร์ได้ยังไงนี่ผมถามคนไม่รู้เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่นยำได้ระดับนึงเนื่องจากว่ากล้องมันก็จะมีความกว้างขนาดนี้แต่ไอ้เครื่องมือของผมเนี่ยผมดันทำแขนเปรียบเสมือนกล้องเนี่ยที่มันยาวพอมันยาวมากมันอ่านจากจุดที่ยาวที่สุดมาอ่านตรงนี้เริ่มจากจุดนี้มาอ่านที่ตรงนี้ครับความละเอียดมันสูงมากแล้วในการแข่งขันรถยนต์โดยเฉพาะแรลลี่เนี่ยถ้าความละเอียดไม่สูงชนะไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวนะอตุ๋ยบอกว่าเครื่องมือของผมนั่นแสดงว่าอตุ๋ยต้องมีใช่เครื่องทั้งศูนย์ใช่คือตอนนี้ที่ผมบอกที่เป็นแบบสตริงอะไลเมนต์เนี่ยผมอย่างที่ผมบอกหลายคนอาจจะเป็นภาพดูผมขึ้นเป็นภาพให้ดูก็คือเป็นเหมือนเป็นเหล็กหรือสแตนเลสแขวนตรง4มุมล้อครับแขวนบนแก้มรถเนี่ยแหละแล้วก็ล็อกกับล้อแล้วก็ขึงยางครับทีนี้อตุ๋ยบอกมีเครื่องของอตุ๋ยครับทีนี้ผมอยากรู้แสดงว่ามันต้องไม่ใช่เครื่องตั้งศูนย์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เป็นสตริงอะไลเมนต์แบบรุ่นเก่าๆที่ผมเห็นตามสนามใช่ครับเราจะเห็นว่าทุกอันมันใช้ได้หมดดีหมดครับแต่ทุกอันมีจุดอ่อนอ่าฮะครับทุกอย่างมีจุดอ่อนหมดกระทั่งคอมพิวเตอร์แล้วก็มาอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์เขาก็มีจุดอ่อนของเขาซึ่งเอาเราก้าวข้ามไปเลยไอ้การตั้งศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเอ็นขึงรอบหรือว่าจะเอาเหล็กมาแขวนหน้ารถท้ายรถครับแล้วก็ขึงเอ็นเอาครับทุกอย่างเป็นขึงเอ็นพอขึงเอ็นเอาปุ๊บมันก็มีจุดอ่อนของมันมันมีข้อผิดพลาดของมันแต่ว่าเราก็เอาข้อผิดพลาดพวกนั้นอะมาหาทางแก้พอหาทางแก้เสร็จก็เลยออกมาเป็นเครื่องมือของผมที่โอกาสผิดพลาดมันแทบไม่มีเพราะเราเอายังไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่ๆผมนี่แหละอตุ๋ยบอกเครื่องมือของผมนี่ผมเอะใจแล้วมันต้องมีอะไรใหม่ๆมันจะมีเลเซอร์เข้ามาผสมหลักๆของการตั้งศูนย์คือคุณต้องทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้ก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับเครื่องตั้งศูนย์ทุกอันก็เหมือนกันคุณจะต้องทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้ก่อนแต่ถ้าคุณทำไม่ได้การตั้งศูนย์ออกมานั่นคือผิดทั้งหมดครับผมนั่นแหละคือที่ผมเรียกว่าข้อผิดพลาดไอ้ข้อผิดพลาดเนี้ยเราก็หาทางแก้มันจนเจอว่าเราสามารถแก้มันได้มันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นทำงานก็คือว่าเหมือนอย่างที่เขาบอกนะสร้างตึกถ้ารากฐานไม่ดีก่อขึ้นไปยังไงมันไม่เป๊ะหรือมันโอกาสที่มันจะถล่มมันสูงใช่แล้วกับวงการตั้งศูนย์นะครับที่อตุ๋ยบอกเนี่ยเลเซอร์มันเข้ามาช่วยยังไงครับความแม่นยำของเลเซอร์ครับเลเซอร์เนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ลูกดิ่งในการวัดฐานล้อครับลูกดิ่งเนี่ยเมื่อเจอลมอย่างเงี้ยครับมันก็แกว่งได้ครับแล้วก็คนเนี่ยบางทีก็รีบร้อนเอามือจับแล้วเอาเร็วหน่อยก็ผิดได้แต่เลเซอร์โอกาสผิดมันไม่มีเพราะแสงมันก็เดินทางเป็นทางตรงเส้นตรงอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาบังแสงมันตรงอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นมันโอกาสผิดพลาดมันไม่มีความผิดพลาดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเกิดจากคนเนี่ยเราก็พยายามให้ความรู้จะสังเกตเห็นว่าอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยเปิดอบรมเปิดสอนเป็นประจำแล้วก็ที่สำคัญเลยก็มีเรื่องการทุกคนต้องส่งแบบฝึกหัดถ้าไม่ส่งกันบ้านด้วยส่งกันบ้านครับผมถ้าไม่ส่งกันบ้านให้ผมไม่เอาขึ้นไปบอกว่าเฮ้ยคุณได้ผ่านการทดสอบจากผมแล้วนะผมยืนยันแล้วนะคุณสอบผ่านจะต้องมีการส่งกันบ้านแล้วผมก็จะยืนยันว่าเฮ้ยคุณสอบผ่านนะครับอะไรประมาณคือเครื่องมือที่อตุ๋ยว่าเนี่ยครับอันนี้มีพอจะมีตัวอย่างให้ผมดูไหมได้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในก็ได้หรือว่าคุณขับรถอะไรมาอินโนว่ารถบริษัทป่ะน้องด่างครับผมครับผมลองตั้งเลยไหมเอาจริงเหรอตุ๋ยไม่รู้คุณมาดีๆอาจจะกลับไปไม่ดีก็ได้หรืออาจจะเฮ้ยคนละคันก็ได้ได้เลยครับตุ๋ย
ทำไมถึงต้องล็อกพวงมาลัยด้วยอ่ะพี่บางคนเวลาตั้งพวงมาลัยมันล็อกด้วยตัวนี้เฉยๆอ่ะสายตาคนบางคนอ่ะมันจะเอียงหรือไม่เอียงเราจะได้ดูด้วยตัวเลขถ้ามันมีตัวนี้แล้วอ่ะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้ปุ๊บบางทีมันเหมือนจะตรงมันเหมือนจะตรงแต่มันไม่ตรงสายตาคนขับกับคนตั้งมันไม่เหมือนกันครับผมก็เลยใส่ที่ตัวนี้แทนอ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณครับคือจะบอกอย่างนี้ฮะว่าถ้าเกิดคนดีมาอยู่แล้วเนี่ยทำมาดีอยู่แล้วผมทำไปมันก็อาจจะเท่าเดิมแต่ส่วนใหญ่ที่มากันเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่ไปมาแล้วหลายแห่งที่บอกว่าเฮ้ยฉันแก้มาทุกที่แล้วทำไมมันไม่หายมันจริงๆมันมีเหตุผลของมันพอมันไม่หายเนี่ยคุณกลับมา back to the basic ก็คือกลับมาพวกเนี้ยเครื่องพวกเนี้ยมันช่วยได้มันแก้ได้ครับผมผมขอถามนิดนึงอ่ะตุ๋ยอย่างสมมุติเนี่ยพอตุ๋ยบอกว่ามีการอบรมมีการสอนใช่มั้ยสมมุติถ้าผมสนใจอ่ะตุ๋ยแบบโอเคผมพูดตรงๆผมเคยหาข้อมูลนะเพราะผมอยากรู้ว่าไอ้เครื่องตั้งศูนย์เครื่องนึงเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ไปหาข้อมูลเครื่องนึงบางทีก็พูดตรงบางทีก็หลักล้านนะครับนี้ค่าเครื่องอย่างเดียวไม่พอสถานที่คุณต้องมีที่จะบางรุ่นเนี่ยต้องเจาะพื้นลงไปเพื่อจะให้รถได้ระนาบก็คือพูดตรงบานปลายไอการที่จะขึงเอ็นไอตัวอุปกรณ์นั้นผมก็พูดตรงว่าบางทีมันก็ไม่สะดวกที่จะแบกที่แขวนแก้มอันใหญ่ๆไปอ่ะอันนี้ผมอยากรู้ว่าสมมุติผมสนใจอ่ะผมอยากมาเรียนการตุ๋ยอ่ะครับทีเนี้ยผมมาตัวเปล่าเลยนะผมไม่มีที่เลยนะผมเป็นแค่แบบผมอยากตั้งศูนย์เป็นผมอยากที่จะลองเดินทางสายนี้ดูผมเล่าให้ฟังหน่อยจะแนะนำได้ไหมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงครับมีคนที่เกษียณอายุไม่ได้เป็นช่างแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่จบช่างยนต์มาหรือไม่จบแล้วก็ตามแต่อยู่อู่อื่นมาก็ตามแต่แล้วก็มาซื้อเครื่องไปแล้วก็ไปเปิดร้านตั้งศูนย์รับตั้งศูนย์แล้วจนกลายเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญครับแล้วเขาโทรมาขอบคุณบอกพี่ผมกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผมกลายเป็นอาจารย์ไปเลยเหรอบอกก็คุณทำงานหน้าเดียวคุณทำงานคุณชำนาญในเรื่องเดียวยังไงคุณก็เก่งยังไงคุณก็ได้รับความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะทุกวันมันประสบการณ์มันสอนคุณเพราะนั้นเมื่อได้เครื่องมือที่ดีแล้วเนี่ยมันให้ความแม่นยำเนี่ยโอกาสผิดมันไม่มี คนเนี่ยที่เขาผิดหวังมาเยอะๆอ่ะเขาไปแก้ที่นู่นแก้ที่นี่แก้ที่นั่นบางคนมาหาผมบอกผมแก้ทั้งฝั่งทนแล้วครับแล้วผมมาหาพี่ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่หายผมทำใจมาล่วงหน้าแล้วผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรถ้ามันไม่หายผมก็แค่เป็นหนึ่งในนั้นโอเคสรุปครั้งเดียวออกไปวิ่งแบบคุณนึกถึงแบบเด็กได้ของขวัญนั่นเด็กได้ของเล่นแล้วมันดีใจอ่ะว่ามันได้แก้หายเมื่อวานก็เพิ่งสดๆคนนึงครับพวกนี้ฮะเขาเรียกพวกคนที่มาซื้อเครื่องกับผมแล้วไปตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์เขาให้ความเชื่อมั่นเลยว่าคุณเก่งมากซึ่งจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องมีความรู้ระดับนึงครับก็คือนอกจากความแม่นยำแล้วเนี่ยอันนี้มันจะมาลบจุดอ่อนในเรื่องของความเขาเรียกนะสถานที่ถูกไหมฮะเพราะว่าเครื่องต้องสูงแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องอยู่กับที่มันไปไหนไม่ได้ต้องคาลิเบรตตลอดตัวเนี้ยอันนี้ผมพูดตรงมันไปตั้งที่ไหนก็ได้ถูกไหมไปที่ไหนก็ได้พื้นเอียงก็ได้ครับผมมันไม่ง้อนี่ว่าพื้นจะเอียงหรือพื้นจะเพราะมันเป็นแสงมันเป็นเชือกทำได้หมดครับทำได้หมดทีเนี้ยเราพูดถึงช่วงล่างอันนี้ถ้าสำหรับคนที่สนใจเนี่ยโอเคมาขอคำปรึกษาจากกระตุ้ยได้เลยได้เลยครับโทรมาได้เลยทีนี้ผมอยากจะขอเดินดูผลงานในอู่นะแม่ตุ๋ยเริ่มจากคันแรกก่อนเลยครับแม่ตุ๋ยครับคันนี้เนี่ยมันคือรถซูเปอร์อีโคนี่ผมรู้จักซื้อกันที่แปดครับซูเปอร์อีโคเนี่ยครับการทำเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างครับแม่ตุ๋ยเครื่องยนต์มันเนี่ยมันจะมีกติกากำหนดเลยว่าคุณทำได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่เท่าที่เขาให้ทำครับเพราะนั้นรถทุกคันจะเกือบเท่ากันเกือบหมดก็คือไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญใช่ครับทีนี้นั่นหมายความว่าสิ่งเดียวโอเคเข้าใจแหละว่าคนเขาบอกงั้นก็ไปแตกต่างนี่นะขับใครเร็วกว่าใครแม่นกว่าส่วนใหญ่แต่ผมมองว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วฟังจากที่ตุ๋ยเล่าเรื่องของเครื่องตั้งศูนย์เมื่อกี้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งนึงที่เราจะเฉือนเราชนะเขาได้ก็คือเรื่องของการเซตช่วงล่างตรงนี้ใช่เพราะว่าการเซตช่วงล่างผมว่ามันน่าจะมีผลต่อการเลี้ยวรถคันนี้น่าจะเป็นคำตอบสำคัญเลยว่าการเซตช่วงล่างเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่หนีกันถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยบางรุ่นที่เครื่องยนต์แบบโอเพ่นมันอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างถูกไหมฮะในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์แต่พอเป็นรถซูเปอร์อีโคแบบเนี้ยอันนี้เห็นชัดเจนถูกไหมซูเปอร์อีโคคอมแพคอะไรพวกเนี้ยรถจะเท่ากันหมดเราจะถูกบีบบังคับเขาจะบังคับเราด้วยกติกาครับคอมแพคก็เท่ากันซูเปอร์อีโคก็เท่ากันก็เลยมากินกันที่คนขับกับเซตติ้งครับผมว่าใครเกาะมากันแต่แน่นอนล่ะสมมติว่าถ้าคนขับฝีมือนั้นเท่ากันเซตติ้งนั้นมีผลแน่นอนมีผลเยอะเลยครับผมครับ
มีผลเยอะเลยล่ะชัดเจนในเรื่องมันมีเลี้ยวเข้ากับเลี้ยวไม่เข้าบางทีเราจะดูกันเวลาเป็นเซกเตอร์ไปอย่างเซกเตอร์ที่2เนี่ยก็จะมีโค้งค่อนข้างเยอะอย่างบุรีรัมย์เราก็จะดูได้ว่ารถคันไหนเลี้ยวรถคันไหนไม่เลี้ยวเราใช้คำว่าเลี้ยวรถคันไหนเลี้ยวคันไหนไม่เลี้ยวก็จะเอามาดูกันว่าอันไหนดีกว่ากันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาดูคันถัดไปครับโอเคคันนี้เตรียมจะแข่งครับผม PT แต่ก็จนนั่งดีตอนเลยใช่ไหมฮะจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีเวลาทำแต่รับแต่แข่งชัวคงไม่ได้แข่งแล้วคือคนขับคือผมอันนี้ไอ้ผมดันไม่ว่างทำนู่นทำนี่มัวนั่งคิดคือทำหลายอย่างทางทำสปอยเลอร์ขายทำนู่นทำนี่ทำหลายอย่างจนไม่มีเวลาไปทำมันไม่มีเวลาจะแข่งคันนี้มันดูไม่น่าจะใช่รถแข่งไม่ใช่ครับแต่ผมดูจากออปชันที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยครับนี่เห็นโชคเนี่ยสีทองโดดเด่นมาก่อนเลยคันนี้คือเป็นรถที่เจ้าของคือเป็นรถแบบสตรีทยูทใช้งานทั่วไปถูกไหมครับใช่คันนี้อาตุ๋ยพอจะบอกได้ไหมว่ามันเขาเข้ามาทำอะไรคันนี้มาเหมือนกับรีบิวใหม่เหมือนกับรีสโตร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เขาก็เอาแบบพื้นๆไม่เอาเงาวุ้งวิ้งเอาแบบพื้นๆฮะก็ทำกันอยู่ก็คือถ้าเป็นรถบ้านสตรีทยูทเอาพูดตรงๆรถบ้านอยากแรงไม่ใช่รถแข่งอาตุ๋ยทำให้ได้ถูกไหมได้ครับงานถนัดงานถนัดงานถนัดโอเคครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเป็น34เหมือนกันครับอันนี้ก็คือรอทำผมมั่นใจถูกไหมรอทำครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเห็นแล้วอยากรอเห็นตัวจริงเนี่ยอันนี้ติดตามได้ที่รอดูได้ที่หน้าเพจของมิตซูสปอร์ตใช่ครับก็รอดูตามดูคันนี้ได้เลยครับทีเนี้ยผมตรงผมดูรถเซอร์กิตอ่ะผมเห็นบ่อยแล้วครับอาตุ๋ยพาไปดูรถแรนลี่หน่อยได้ไหมรถแรนลี่ใช่ผมอยากไปข้างบ้านเลยมาดูตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คืออดีตแชมป์เหมือนกันนะคันนี้ก็คือทำเวลาไว้เลยคันนี้ผมก็เห็นเพราะว่าคนขับน่าจะเป็นคุณบอมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วปีนี้บอมก็ย้ายมาขับรถแรลลี่แล้วอ๋อตรงนี้คันตรงนู้นคันเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนครับผมคันนี้บอดี้เป็นอะไรครับอาตุ๋ยมิตซูบิชิมิลาดมิลาดเล็กๆเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยรถแรลลี่นะครับกติกาในการโมดิฟายเครื่องยนต์ก่อนละกันต่างจากรถเซอร์กิตไหมครับก็มีกติกาควบคุมเหมือนกันแต่ว่ากว้างกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคุมลิ้นอยู่ที่59มิลก็มันรุ่น 1,600 น้ำหนักอยู่ที่ 1,050 ครับครับก็ที่เหลือก็ทำกันตามสบายอาตุ๋ยบอกว่าคุมที่ลิ้นนั่นหมายความว่า CC รถแล้วแต่เลยCC รถเราแบ่งเป็นรุ่นอันนี้รุ่นซุปเปอร์1,600CC ก็ไม่เกิน 1,625 ครับผมครับลิ้นก็ไม่เกิน59มิลครับก็คือจำกัดอากาศอะให้หายใจได้น้อยอะทีนี้เท่าที่ดูตัวรถเนี่ยภายนอกมันอาจจะเหมือนรถแข่งเซอร์กิตละกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างตอนที่ผมเห็นเลยเนี่ยช่วงล่างของนี่ครับครับแข่งแรลลี่นะครับป้าตุ๋ยครับจำเป็นไหมครับว่ารถต้องเป็นแบบยกสูงแล้วแต่สนามอันนี้คันนี้ก็ถือว่าสูงนะครับคือพูดตรงเวลาผมเห็นแบบ evolution ครับ evolution แบบ evo เมืองนอกครับครับบางสนามแบบที่แข่งดาการแรลลี่อะบางคันก็รถแบบเตี้ยเหมือนรถเขาเรียกเหมือนรถบ้านเลยเตี้ยมรถหรือบางคันก็ยกสูงครับอันนี้คือมันเป็นเพราะกติกาหรือเป็นเพราะสภาพสนามครับตัวสภาพสนามจะเห็นว่าคันนี้อาจจะเตี้ยเอ้ยมองแล้วคุณมองแล้วเตี้ยเหมือนรถซิ่งเลยครับผมเป็นเพราะเราเพิ่งแข่งกลับจากสระแก้วมาสนามเขาเรียบกิ๊บเลยพอเรียบกิ๊บปุ๊บเราโหลดลดลงทันทีครับเพราะรถเราอย่างที่รู้กันยิ่งสูงก็คือจะยิ่งขับยากหมุนง่ายขับยากเพราะว่าเวลารถเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็คอนโทรลยากแต่ตุ๋ยบอกว่าเราจะรู้สภาพสนามก็1วันก่อนแข่งครับนั่นหมายถึงรถจะเตี้ยจะสูงครับอาตุ๋ยก็ต้องไปเซตที่นู่นใช่และแน่นอนว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วรถเวลาที่ความสูงเปลี่ยนครับแคมเบอร์เพี้ยนแคมเบอร์เปลี่ยนแน่ๆครับนั่นหมายถึงว่าการตั้งศูนย์สำคัญอีกแล้วสำคัญอีกแล้วเพราะว่าถ้าตั้งศูนย์ไม่ดีตั้งศูนย์ไม่แม่นก็มีผลมันไม่ใช่เปลี่ยนแต่ความสูงนะครับถึงขั้นเปลี่ยนสปริงครับเราต้องลื้อมาเปลี่ยนสปริงกันเลยแล้วก็เซตโชคใหม่กันหมดเลยครับอย่างเคยสมมติว่าเซตไว้ 75% ครับกำลังดีอันนี้ไม่ใช่แล้วอาจจะต้อง 95 ครับความแข็งนะเพื่อให้รถเกิดความเปลี่ยนแปลงน้อยเหมือนรถเซอร์กิตจะเห็นว่าเขาไม่เปลี่ยนเลยใช่เลี้ยวก็แทบไม่ยุบเลยเซตไปได้เลยเซตจากอู่ไปได้เลยพอรู้หมดละรู้ทุกเหลี่ยมละใช่ไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันพอเรารู้ว่ามันเรียบครับแล้วก็เซตสปริงแข็งเลยครับโชคแข็งสปริงแข็งตัวรถเตี้ยลงครับสุดท้ายก็คือต้องตั้งศูนย์ครับเพราะว่าพอเปลี่ยนปุ๊บก็ต้องตั้งศูนย์อะไรเป็นทุกอย่างเพี้ยนหมดละเพี้ยนหมดเลยครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ย้อนมาที่ว่าการตั้งศูนย์เนี่ยสำคัญจริงๆนะตุ๋ยสำคัญมากก็โอเควันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะตุ๋ยมากได้ครับที่แนะนำเรื่องของการตั้งศูนย์ช่วงล่างจริงๆนอกจากเครื่องตั้งศูนย์แล้วเนี่ยในแบรนด์ของ MS เนี่ยครับ
จริงๆมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือช่างด้วยถูกไหมครับใช่จริงๆมีเยอะเลยนะครับเราสร้างเกียร์ขายด้วยครับเกียร์เนี่ยครับเกียร์รถแข่งเนี่ยทำแคมขายด้วยครับทำบอดี้พาร์ทขายด้วยครับครับแล้วก็มีหลักๆตอนนี้ก็มีเครื่องมือช่างโอเคครับครับแล้วก็เป็น MS Smart View Alignment ก็เป็นเครื่องตั้งศูนย์ครับครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็เซิร์ชไปได้เลย MS Smart View Alignment ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของผลงานการแข่งรถต่างๆอันนี้ติดตามได้ที่ไหนครับ Facebook ส่วนตัวดีกว่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างไว้ให้นะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนายตุ๋ยมากขอบคุณครับที่ให้ความรู้เรื่องช่วงล่างผมบอกว่าความรู้ใหม่จริงๆฝากติดตามผลงานของตุ๋ยด้วยเสียดายปีนี้ตุ๋ยไม่ได้ไป PT ไม่งั้นผมคงต้องขอเป็นอีก1แฟนคลับแล้วกันที่จะตามไปรบกวนในรีพิตของตุ๋ยไม่เป็นไรได้ไปดูแน่นอนแต่ว่าอาจจะไปเปิดบูธเอาเครื่องตั้งศูนย์เอาเครื่องมือไปโชว์งั้นแจ๋วเลยครับงั้นยังไงเดี๋ยวคงต้องรบกวนอตุ๋ยเวลาที่เราเจอที่สนามไปแล้วครับได้ครับผมยังไงสำหรับคนที่ติดตามชมอยู่ก็อย่าลืมติดตามมาตุ๋ยกันด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมนุบ็อกซ่าเวสติ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไงฝากติดตามบ็อกซ่าเวสติ้งในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ boxerwrestling.com แฟนเพจ Facebook แล้วก็มีในส่วนของคอนเทนต์ใน TikTokนะครับผมที่จะอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับผู้ชมทุกคนได้ดูทุกวันสำหรับวันนี้ผมดูบอสซ่าเรซซิ่งกับตุ๋ยมิซูสปอร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอาตุ๋ยตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมกลับแล้วนะในวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับไปละเจอกันกลับดีๆนะต้าไปก่อนละ